สวัสดีค่ะสุภัตราภาสวยวันนี้จะพามาดูการสักคิ้วลายเส้นผสมสไลด์ให้ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยสักมาก่อนและเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าเลยช่างพัดก็จัดทรงให้เข้ากับรูปหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะและลงสีอ่อนไล่เฉดสีไปจนถึงหางคิ้วให้ดูคมเข้มนิดหน่อยเพราะลูกค้าต้องกลับออสเตรเลียแล้วไม่ได้อยู่ประเทศไทยก็คงไม่มีเวลาเติมคิ้วรอบ2แน่นอนและเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะสักคิ้วเสร็จลูกค้าบอกชอบมากเพราะมันไม่เข้มไม่ปริงไม่บวมเหมือนที่เพื่อนๆหลายคนเล่าให้ฟังเลยสักคิ้วกับช่างพัดไม่ปริงไม่บวมแน่นอนค่ะสักแล้วสวยเลยแล้วเวลาที่สีคิ้วลอกหมดแล้วหลัง2อาทิตย์ผ่านไปก็สีจะใกล้เคียงกับตอนที่สักมากค่ะแต่มันจะมีความเป็นธรรมชาติยิ่งกว่าตอนที่สักเสร็จใหม่ๆด้วยนะคะถ้าสนใจสักคิ้วสวยแก้คิ้วพังทักช่างพัดมาได้นะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ